ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายตื่นเต้นลี้ลับเร้าใจจนคุณต้องหวาดผวาจะบทประพันธ์ของทิพวรรณแสวงผลแร่โลหะคล้ายเหล็กชนิดนั้นเมื่อถูกเรียกด้วยพลังฌานของฤาษีผู้ทรงฤทธิ์จนแร่เหล็กมีวิญญาณและอิทธิปาฏิหาริย์ล่องหนหายตัวได้เป็นธาตุอันศักดิ์สิทธิ์มีอรูปภาพเหนืออาคมทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นคาถาอาคมของใครก็ตามก็ไม่สามารถบีบบังคับให้เหล็กไหลอันนี้ยอมจำนนได้จะมีก็แต่คำเชิญอันไพเราะและถูกต้องเท่านั้นด้วยจิตที่บริสุทธิ์จึงจะสามารถทำให้ธาตุมหัศจรรย์นี้มาอยู่ในความครอบครองได้และใครล่ะจะได้เป็นเจ้าของเหล็กไหลคณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเหล็กไหลว้ายตายตายจะเบรกก็มีบอกทำเอาคนเกือบจะหล่นเลยนะแหมลูกคนนี้รู้อย่างนี้ไม่มาด้วยหรอกอุ้ยแม่แม่งูงูตัดหน้ารถจ้ะแม่งูเหรอนั่นไงล่ะแม่เห็นไหมตัวใหญ่เท่าน้องแน่มันอ่ะยังไม่เลื้อยไปไหนเลยนอนขวางอยู่ทางนูน่ะไอ้งูเห่ายักษ์นี่ไม่ใช่จงอางมันล่ะจงอางยักษ์ว้ายแม่มันขวางทางเราแบบนี้อ่ะคงไปต่อไม่ได้แน่ๆเลยแม่มันกำลังแผ่พังพานสู้หัวร่อนเลยอ่ะโบราณเขาถือนะแม่ว่ายังไงล่ะฮะปัดอะได้ยินลุงเพชรแกบอกว่าถ้ามีงูร้ายขวางทางเรามันเป็นลางร้ายเราอะจะเกิดอันตรายแม่ก็ว่าลางร้ายนะไม่อยากไปไหนเลยอะวันเนี้ยนี่เจ้างูร้ายอะมันขวางทางรถเราแบบนี้ลางร้ายสิลูกแน่เลยแม่ถ้าเราสองคนเดินทางต่อไปอะอาจจะประสบกับภัยอันตรายก็ได้นะใช่ใช่ลูกทางนี้มันเปรี่ยวมากเลยอ่ะเราไม่น่าจะมาทางนี้เลยอ้อมไปทางริมบึงวัดบัวใหญ่ไหมอ่ะโน่นแม่วัดจะดีซะกว่านะแต่รถมันเยอะแม่ทางนี้มันไม่ค่อยมีรถแต่มันก็เสี่ยงนะไม่ค่อยมีใครอยากจะมาหรอกไอ้ที่ปัดกลัวมากอ่ะก็เสือซุ่มนั่นแหละแม่พูดถึงเสือซุ่มปล้นข้าล่ะแม่ผวาเลยนะเนี่ยงั้นป่ะแม่งั้นเราเปลี่ยนเส้นทางกันเถอะว้าเหยื่อเราหนีไปแล้วเสียดายเลยตามไปซะโว้ยเร็วไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วตามไปเลยพวกเราไม่ไหวอ่ะอะไรวะระยะแค่นี้เดี๋ยวก็ทันนะมันไม่ไหวนะพี่ก็ทำไมไม่ไหววะก็ดูนั่นดิดูอะไรเราตัวยาวใหญ่เลื้อยมานู่นน่ะเฮ้ยนั่นมันลูกพี่มันมาทางเราแล้วจงอางยักษ์จงอางยักษ์จงอางยักษ์เฮ้ยจงอางยักษ์เราเหยื่อเราเตลิดหนีไปแล้วหนีไอ้จงอางยักษ์นี่เองดูท่าทางมันเล่นงานเราแน่ละครับทำไงดีอ่ะก็ยืนเสื้อกันอยู่ทำไมเราโอ้ยขับรถหนีสิหนีตายก่อนตัวใครตัวมันบุ้ยเพเธอลูกพี่เราโอ้ยโอ้ยหนีมาเอ๊ะทำไมมันเงียบเชียบนักล่ะแม่ประตูหน้าต่างปิดหมดเจ้าของบ้านคงจะไม่อยู่มั้งไม่แน่นะแม่ระยะนี้อ่ะมันมีพายุโซนร้อนใครล่ะจะกล้าเปิดประตูหน้าต่างที่ผ่านมาเขาก็ปิดบ้านกันเงียบทั้งนั้นแหละงั้นก็ลองเรียกดูเผื่อว่าจะอยู่ในสวนหลังบ้านตาคำกับลูกชายชอบปลูกผักสวนครัวนะแม่พี่คำพี่คำจ๋าอยู่ไหมจ๊ะพี่คำลุงคำพี่คงกิจลุงคำจ๋าพี่คงกิจจ๋าพี่คำเอ๊ะสงสัยจะไม่อยู่กันนะตายจริงอะไรเหรอจ้าลูกวันนี้นะแม่เขาไปไล่ทหารกันฉันลืมไปจริงสิพวกหนุ่มๆเขาก็ไปเลือกทหารกันเต็มพวกญาติพี่น้องก็พากันไปส่งรถราแน่นเต็มถนนเลยล่ะลุงคำอ่ะคงจะพาพี่คงกฤษไปเลือกทหารแล้วแหละป่านนี้ตามไปดูพวกเขากันไหมล่ะถึงไปอ่ะก็ไม่พบง่ายๆหรอกแม่คนออกจะล้นหลามขนาดนั้นไม่ไหวหรอกแล้วจะเอายังไงกลับสิจ้าเราค่อยมาใหม่
รอเขาเลยแหละมะเที่ยวไปเที่ยวมาอย่างเงี้ยมันเหนื่อยนะโหแม่รอเขาอะเมื่อไหร่เขาจะกลับละจ้าเย็นโน่แหละนะไม่ไหวรอหรอกแม่จะเป็นไรไปละลูกพี่คำพี่คมกิจกับเราเขาก็สนิทชิดเชื้อกันอยู่นะนั่งรอนอนรอที่เรือนโน่นก็ยังได้ฮิวก็ไปซื้ออะไรทานที่ลานคาหน้าวัดใหม่โน่นแค่สี่ห้าโลเองมอเตอร์ไซค์เรามีมาจะกลัวอะไรไม่อยากซื้อมันเปลืองเงินก็เข้าครัวหุงหาทำอาหารทานเลยจะเป็นไรไปเหรอลูกจะดีเหรอจ๊ะดีสิขากลับนะแม่จะขอผักในสวนกลับไปบ้านเราด้วยดีนะจะได้ไม่เสียเที่ยวโน่นฟักแฟงแตงกวาเพียบเลย ก็ได้จ้ะแม่ดูสิพืชผักผลไม้ในสวนพี่คำพันเนี่ยมีมากมายลูกดกยั่วเยี้ยเลยนะโอ้โหแม่เราอ่ะเก็บเอาไปทำกับข้าวกันเถอะปัดอ่ะเอาตะกร้ามาด้วยใส่ให้เต็มเลยแม่ดีลูกเอ๊ะนั่นมันเขากลับกันมาแล้วมั้งใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะจะมีใครละจ๊ะถ้าไม่ใช่ลุงคำกับพี่คงกฤษว่าได้เหรออาจจะเป็นใครอื่นมาหาเจ้าของบ้านก็ได้นะลูกป่ะแม่ออกไปดูเดี๋ยวก็รู้เองแหละไหนว่าจะเก็บผักผลไม้นี่ไงล่ะออกไปดูก่อนแม่เดี๋ยวเขามาแล้วอะเราค่อยเข้ามาเก็บใหม่ก็ได้เสียดายนะไปถึงนะแม่ไป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 ก็ไปสวัสดีค่ะลุงคำพี่คงกฤษพี่คำคงกฤษสวัสดีครับนะไหว้พระเถอะนะลูก นี่มากันตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะฮะแม่ถมลูกปัดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะจ้ะพี่สบายดีหรอคะบ้านนอกเราก็อย่างที่เห็นนี่แหละนะแล้วกรุงเทพเราเป็นยังไงอะโอ้ยที่นั่นน่ะเหรอเต็มไปด้วยความสับสนชุลมุนวุ่นวายมากเลยอะจะหาเวลามาสงบจิตสงบใจพักบ้างก็ไม่มีอะมันไม่เหมือนบ้านเราเลยนะธรรมดาล่ะครับนะรู้อย่างนั้นแล้วไปอยู่กันทำไมแล้วแหมก็ไปหาเงินสิคะลุงคำหาได้มากพอหรือยังล่ะหาเท่าไหร่น่ะมันก็ไม่พอเลยค่ะลุงแถมไม่เหลือเก็บอีกต่างหากเรียกว่าหาไปใช้ไปนั่นแหละนะพี่ถ้าหาไปใช้ไปอย่างนี้แล้วก็หาก็จนตายมันก็จะไม่เหลือเหรอฮะไม่เหลือหรอกค่ะคนเราน่ะมัวมุ่งแสวงหากันแต่ทรัพย์ภายนอกจนลืมค้นหาทรัพย์ภายในคือบุญทานการกุศลทรัพย์ภายนอกคือเงินทองข้าวของทั้งหลายนั่นน่ะยามตายก็เอาไปไม่ได้หรอกที่จะติดตามตัวไปเมื่อยามตายก็คือบุญทานการกุศลที่เราทำนั่นแหละไปเกณฑ์ทหารน่ะเป็นยังไงบ้างอ๋อผมติดทหารครับนะฮะจริงเหรอพี่กฤตติดทหารโอ้ยแย่เลยอะแต่ผมว่าดีนะครับชอบเหรอครับผมใฝ่ฝันมานานแล้วอยากเป็นทหารรับใช้ชาติอ่ะเป็นรั้วป้องกันประเทศอ่ะเนี่ยถึงขนาดไปจุดธูปจุดเทียนบนบานเอาไว้เลยกับตะเคียนคู่ที่วัดร้างโน่นอ่ะโอ้ยอะไรมันจะถึงขนาดนั้นจริงเหรอคะไม่เชื่อถามพ่อผมดูก็ได้ผมเป็นคนพาเขาไปเองแหละครับอุ๊ยตายพ่อลูกคู่นี้เป็นเอามากนะเนี่ยคนอื่นใครเขาอ่ะไม่อยากเป็นอาหารกันหรอกเพราะว่ามันลำบากแต่คนอย่างผมหนักเอาเบาสู้เรื่องลำบากอ่ะผมไม่เคยคิดท้อกับมันเลยกฤตเขาไม่ได้มีดีกรีอะไรนี่ความรู้แค่ประถมมัธยมยังไม่จบมันจะไปทำอะไรได้ไปทหารก็ดีถมไปแล้วจริงไหมสองคนนั้นหายไปไหนเราลาพิคำเห็นพากันเดินไปทางบ่อบัวโน่นอุ๊ยไปทำไมที่โน่นธรรมดานุ่มสาวนานาเจอหน้ากันก็คงจะมีเรื่องที่จะต้องคุยกันละมั้งก็ไม่เห็นมีอะไรจะต้องคุยกันมากมายเลยนะเขาก็คงต้องมีมั่งหรอกนะแม่ถมแหมอุ้ยมัวแต่ไปคุยกันฉันก็เลยใช้อะไรไม่ได้นะสิจ๊ะก็แม่ถมจะใช้อะไรเขาเล่าอยากให้เขาเข้าสวนสักหน่อยนะจ๊ะจะได้เก็บผักผลไม้ไปทำอะไรกินไงนี่ฉันก็หิวแล้วล่ะมาที่นี่ตั้งนานรอพี่กับลูกอ่ะกว่าจะกลับมาอ๋องั้นเหรอก็ไม่เป็นอะไรหรอกนะแม่คิดมากไม่เป็นอะไรได้ยังไงบอกแล้วไงว่าฉันนี่อย่าไปใช้เด็กๆเขาเลยนะไม่ใช้เขาแล้ว
แล้วใครจะไปเก็บผักผลไม้ให้ล่ะจ๊ะก็ผมกับแม่ถมมาสิมันจะยากอะไรเล่าไปเก็บผักผลไม้แค่นี้อ่ะโถเรื่องนี้จะตายไปจริงไหมฉันกับพี่คำน่ะหรออืมเป็นไงมั่งล่ะฮะแม่ถมอุ๊ยผักในสวนเนี้ยช่างดูละลานตาไปหมดเลยนะจ๊ะพี่อยากเก็บอะไรก็เก็บเอาไปเลยอุ๊ยฉันน่ะรู้สึกว่าเกรงใจพี่นะไม่ต้องเกรงใจหรอกนะแต่ว่าผมอนุญาตแม่ถมแม่ถมก็เก็บไปตามความพอใจก็แล้วกันไม่ว่ากันนะพี่ไม่ว่าหรอกนะอุ๊ยดีจังเลยขอบคุณมากนะไม่ต้องมาขอบอกขอบใจขอบคุณอะไรหรอกเราก็คบหาสนิทสนมคุ้นเคยกันมานานแล้วงั้นพี่ก็ช่วยฉันเก็บอีกแรงสิได้มาผมจะช่วยนะมาๆๆนี่เก็บผลไม้นะส่วนฉันน่าจะเก็บผักเองโอ้ยได้จัดให้เลยใจจริงอ่ะปัดไม่อยากให้พี่ไปเป็นทหารเลยนะทำไมล่ะปัดก็นี่เป็นทหารรับใช้ชาติดีออกเกิดมาทั้งทีได้ชื่อว่าเป็นลูกผู้ชายชาติทหารไงก็ถ้าพี่ไปรบล่ะยิ่งดีใหญ่เลยปัดเราไม่กลัวหรอกลัวอะไรก็กลัวถูกฆ่าศึกฆ่าตายนะสิพี่นี่ปัดอุ๊ยพี่อย่ามองจ้องหน้าปัดอย่างนั้นสิก็ปัดอะที่ปัดพูดมาไม่ได้เป็นรางร้ายนะแต่ปัดเป็นห่วงพี่ขอบใจนะนี่ปัดเป็นห่วงพี่กฤตจริงๆนะพี่คงไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกนะว่าได้หรอพี่อย่าประมาทนะพี่จะระวังกันแล้วกันขอบใจนะในความห่วงใยหวังดีอ่ะก็เพราะว่าปัดปัดรักพี่กิตนะปัดอุ๊ยพี่มองจ้องหน้าปัดแบบนั้นอีกแล้วไม่เชื่อใจปัดหรอนี่ปัดเอาอะไรมาพูดกับพี่เรื่องจริงสิจ๊ะพี่ปัดอ่ะรักพี่กิตพี่ว่าเราอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้กันเลยดีกว่านะเพราะมันเร็วเกินไปไม่เร็วหรอกนะปัดอะรักพี่มานานแล้วแต่ว่าพี่มันยังไม่พร้อมอะพี่กฤตไม่รักปัดเหมือนอย่างที่ปัดรักพี่กฤตหรอพี่ตอบปัดมาตามตรงเถอะอย่าปกปิดปัดเลยพี่พี่ก็รักปัดนะพี่กฤตค่ะพี่รักปัดเหมือนที่ปัดรักพี่ปัดดีใจจริงๆเลยอะแต่ว่ารักปัดแล้วทำไมจะต้องมีแต่ว่าด้วยล่ะพี่รักปัดจริงๆนะแต่ว่าตอนนี้พี่รักปัดอย่างน้องสาวฮะพี่กฤตพี่ไม่มีน้องใช่ไหมก็รักปัดอย่างน้องไงไม่นะปัดไม่ต้องการแบบนั้นปัดไม่ได้รักพี่กฤตอย่างกับพี่ชายอ่ะแต่ว่าปัดรักพี่กฤตแบบพี่ว่าเราคุยเรื่องอื่นกันดีกว่านะปัดไม่เอาอ่ะเราจะต้องคุยเรื่องนี้ให้รู้เรื่องพี่พูดแค่นี้ปัดก็น่าจะเข้าใจรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนี่นาแต่ปัดรักพี่อ่ะปัดรักพี่ได้ยินไหมพี่ยังทำใจไม่ได้ตอบสิว่าจะให้ปัดอ่ะรอพี่กิตนานแค่ไหนแต่พี่ยังไม่มีอนาคตอะไรเลยนะหากที่มีคู่ครองแล้วจะครอบครัวเราไปเจริญรุ่งเรืองได้ยังไงเราสองคนก็ช่วยกันทำมาหากินสิพี่ตอนนี้พี่ยังไม่ได้คิดอะไรไกลถึงขนาดนั้นหรอกแต่ปัดคิดบอกแล้วไงพี่ยังทำใจไม่ได้พี่กิตอย่าฝันไกลไปหน่อยเลยนะปัดแต่ว่าปัดพี่ไม่อยากให้ปัดต้องพบกับความผิดหวังพูดอย่างนี้แสดงว่าพี่กฤตอ่ะมีใครอยู่ในหัวใจแล้วใช่ไหมเปล่าหรอกยังไม่มีไม่นะปัดไม่มีวันจะเชื่อเด็ดขาดเวลาที่ปัดไปอยู่กรุงเทพนู่นน่ะมีใครมาติดพันพี่กฤตมั่งบอกมานะนี่ปัดจะมาคาดคั้นพี่ทำไมเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยต้องมีสิบอกมานะพี่กฤตผู้หญิงคนนั้นเป็นใครหงวิไลใช่ไหมผู้หญิงเจ้าเล่ห์มารยาคนนั้นใช่ไหมหงวิไลคนนั้นใช่ไหมที่พี่กฤตทั้งรักทั้งหลงหงวิไลหล่อนคือมารหัวใจของฉันตึกใหญ่อย่างนี้อยู่คนเดียวมันช่างเงียบเหงาวังเวงซะจริงๆเมื่อไหร่สองแม่ลูกนั่นจะมาสักทีโทรก็ไม่โทรมาโทรไปก็ฝากข้อความเอ๊ะนั่นคุณพ่อกลับมาแล้วระวังหน่อยนะคุณครับท่านคือผมหามทางนี้หนักจังเลยทางนี้รู้สึกว่ามันจะเบาหน่อยนะครับโอ้ยหนัก
หนักจริงๆผมไม่ไหวงั้นท่านเปลี่ยนกับผมนะครับดีดีสิท่านจะได้เบาหน่อยถ้างั้นวางเราก่อนครับท่านค่อยๆนะค่อยๆนะเดี๋ยวจะชำรุดครับวางวางนานอย่างนั้นโอ้ยเล่นเอาผมหอบเลยคุณเดี๋ยวพักสักครู่นะคงจะเป็นเพราะว่าปีนี้ท่านอายุมากขึ้นจริงสินะผมรู้สึกตัวผมเองนะแก่แล้วกำลังวังชาไม่ดีเหมือนก่อนเลยถ้าจะให้ผมเตะปี๊บก็คงจะไม่ดังแหมท่านนี่พูดยิ่งกับว่าท่านเป็นชายชรานี่ท่านยังไม่ถึงเกษียณอายุราชการเลยนะครับโอ้ยแต่ผมรู้สึกตัวว่ามันไม่ค่อยจะไหวจริงๆนะความแข็งแรงเนี่ยมันไม่เหมือนตอนที่ผมยังหนุ่มนี่ถ้าเกษียณอายุราชการแล้วก็ผมคงทำงานหนักไม่ได้อาจจะต้องพึ่งพาอาศัยคุณซะแล้วผมยินดีรับใช้ท่านครับขอบใจนะมาเรามาหามของกันต่อเถอะมาผมหายเหนื่อยแล้วครับท่านคุณหามทางหนักส่วนผมหามทางเบาตรงนี้ครับอุ๊ยตายคุณพ่อคุณสุภเชษเอาไปวางตรงมุมห้องนั่นเลยไปครับอะไรกันคะนั่นรูปร่างที่ห่อกระดาษเนี่ยใหญ่โตจริงๆเลยนะคะโอ้ยเหนื่อยอย่าเพิ่งถามเลยลูกเอาไปหาเครื่องดื่มอะไรเย็นๆมาหน่อยดีกว่าลูกไปตายจริงพิมพ์ลืมไปเลยค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะผมไปหาเองดีกว่านะครับเอางี้ให้เยพิมพ์จัดมาดีกว่าคุณพักผ่อนก่อนเถอะนะพิมพ์จัดให้ค่ะสองที่นะลูกค่ะคุณพ่อท่านพักเถอะนะครับผมจะแก้กระดาษออกเองดีเหมือนกันนะคุณระวังหน่อยก็แล้วกันครับผมจะระมัดระวังที่สุดเลยนะครับท่านไว้วางใจเถอะนะครับเครื่องดื่มเย็นเจี๊ยบมาแล้วค่ะขอบใจเยพิมพ์ขอบคุณครับโอ้ยค่อยชื่นใจหน่อยนะเนี่ยแก้กระดาษออกแล้วเหรอคะนั่นน่ะครับเป็นไงมั่งฮะแล้วอะไรคะนั่นก็แจกันโบราณนะครับผสมกับทองเหลือเก่าแก่แท่งโตเลยนะครับนั่นน่ะเหรอคะแจกันเอ๊ะแล้วทำไมมันถึงใหญ่โตขนาดนั้นล่ะคะก็คนสมัยโบราณน่ะมีรูปร่างใหญ่โตน่ะสิครับข้าวของเครื่องใช้ของคนยุคหินแบบโบราณมันก็ต้องใหญ่โตไปด้วยมองยังไงอ่ะก็ไม่เหมือนแจกันเลยสักนิดครับสมัยอดีตอ่ะเขาคงเรียกอย่างอื่นมาสมัยเราเนี่ยจะเรียกว่าแจกันโบราณเพราะว่าตรงกลางเป็นช่องไว้สำหรับใส่น้ำหรือใส่ของได้นะเนี่ยรอบตัวแจกันนั่นแกะสลักเป็นรูปสิงสาราสัตว์โบราณหลายชนิดเลยนะครับดูน่ากลัวมากกว่าที่จะสวยงามเลยนะคะพ่อชอบสะสมวัตถุโบราณไม่ได้ชอบเพราะว่าเป็นความสวยงามหรือว่าความน่ากลัวหากแต่ว่ามันเป็นของโบราณซึ่งหายากราคาเนี่ยก็คงจะแพงเลยนะคะคุณพ่อจะถูกจะแพงเนี่ยพ่อไม่ว่าพ่อยินดีซื้อขอให้มันเก่าและก็โบราณจริงๆทำเทียมเรียนแบบไม่ได้หรอคะทำได้แต่ส่วนผสมเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกนะลูกนะท่านผู้ฟังที่รักเหล็กไหลจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของทิพวรรณแสวงผลจากการแสดงของคณะเกตทิพรัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่รุ่งสยามบันทึกเสียงกระยาจินดาพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเหล็กไหลในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพจะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ